คาถาตัวเวทระดับ SSR พูดเหมือนจะได้มันต้องได้อยู่แล้วนะกดไป30โดนนะครับ3มันติรวดลุยกันเลยรอบแรกโหลดนะแบบนี้ใช่ใช่ไหมมา Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับอยู่กันกับเกม Soul Out นะครับเกมแนว Tactical Turn Based SRPG บนมือถือแล้วก็ Steam PC นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซุ่มกาชากันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราเก็บสะสมเพชรแล้วก็ตัวกาชามานะนี่ได้มา 4,300 เพชรกับอีกประมาณ10กว่าตัวนะครับเดี๋ยวขอไปรับของรางวัลรายวันก่อนเดลี่นะครับมีตัวแจก1อันต่อวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรนะเพชรอีก40แล้วก็อันนี้รายสัปดาห์ได้เพชรอีก60บอกแล้วว่าเกมนี้แจกเยอะนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาซุ่มกาชากันดีกว่าเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามีตัวเท่าไหร่มีทั้งหมด15ใบนะครับ15ใบนี่ก็คือสุ่มได้10นะแล้วก็รอบหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะ 1,800 นะครับก็เป็น 3,600 2รอบก็จะได้30โลนนะครับ3มันตินั่นเองแล้วก็มีตัวอาวุธอีก10นะครับเอาตู้ไหนดี ตู้ Charity นี่เรากดไปเท่าไหร่แล้ว73ใช่ไหมแล้วตู้วาเลนไทน์ล่ะวาเลนไทน์เรากดไป30เองแต่เราเคยกดวาเลนไทน์แล้วออกลุงอยากจริงๆอ่ะเริ่มไม่อยากได้นี่แหละชาริตี้นะครับไปวาเลนไทน์น่าจะเวิร์กกว่านะเอากอรีอาลุ้นกอรีอาดีกว่าตัวคาถาตัวเวทระดับ SSR พูดเหมือนจะได้มันต้องได้อยู่แล้วนะกดไป30โดนนะครับ3มันติรวดลุยกันเลยรอบแรกโหลดนะแบบนี้ใช่ใช่ไหมมาแล้วได้ด้วยแหละเอ้ยยิ่มได้มาแล้วนะครับกอรีอาตัวเทียเอสนะครับถ้าใครถามว่ากดตอนไหนกดตอน1ทุ่มเป๊ะนะครับเซิร์ฟรีเซ็ตสูตรผมไม่รู้จะใช้ได้ผลกับทุกคนหรือเปล่านะแต่ของผมเนี่ยได้ทุกทีนะครับกดตอนนี้กดตอนอื่นไม่ค่อยได้นะเอาล่ะตัวนี้ได้มาแล้วทีนี้เหลือ20ไปตู้นู้นบ้างดีกว่าเผื่อออกชาริตี้นะได้หลายๆตัวผมชอบได้หลายตัวเพราะว่าเราไม่ได้จะเอาตัวซ้ำไปแข่งกับคนอื่นอยู่แล้วไอ้พวกนั้นต้องถมเงินแข่งกันไม่ใช่สไตล์เราโอเคกดอีกปึ๊บเฮ้ยโหลดน้ำแบบนี้ใช่แน่ๆไม่ใช่ SR ว่ะอาริยาเป็นระดับ SR นะครับจอยเสียงจอยโอ้โหซ้ำเพียบเลนี่ไปถึงอเวก6แล้วไอ้นี่อเวกเท่าไหร่เนี่ย6 7 8แล้วเข้าไปแล้วนะครับอ่ะตู้เนี้ยผมไม่ค่อยมีดวงกับมันเลยว่าดำตรงนะไอ้ตู้ Charity เนี่ยแต่เรากดมาเท่าไหร่แล้ววันเนี้ย83เองเดี๋ยวคงกดถึงแค่โอ้โหมันจะไปถึง180มันน่าจะไม่ทันนะเพราะว่า13เอ้ยไม่แน่13วันแน่ตอนนี้เพิ่งเล่นมา10วันส่วนตู้นี้เวโรนิก้ามีแล้วกอรีเราก็เฉยๆแล้วเราได้มาแล้วนะกดไปเท่าไหร่40กดน้อยกว่ากันตั้งเยอะเท่าหนึ่งนะครับมาลองตู้นี้อีกทีหนึ่งหน่อยนะมาหน่อยนะฮึบน้องแชร์มานะน้องแชร์ได้ด้วยเอ้ยตัวธนูเทียเอสอีกตัวหนึ่งแอชลี่โอ้โหตอนนี้นี่แบบตัวเทียเอสนี่มาครบ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราผ่านเรามีโอกาสได้นาตาลีอีกโอ้โหนี่มันนะโอเคตัวนี้แบบโหตัวโหดจริงตัวธนูตัวเนี้ยเพราะว่ามันใครที่เคยสู้บอสตัวนี้นะครับหรือว่าเคยเจอใน PVP อัพเลเวลสูงๆเนี่ยมันยิงแรงเลือดเยอะแล้วยิงแล้วรู้สึกจะดูดเลือดได้ด้วยนะตายแล้วอย่างนี้เอเลโอนอร่าเราจะตกงานหรือเปล่าหลุดตู้
ม่ได้น้องแชริตี้แต่ได้ตัวนี้ดีกว่าซะอีกนะเหลือตัวอีก5แล้วก็เพชรเหลืออีก800กว่าเดี๋ยวเราไปเล่นชัปเตอร์7ก็น่าจะได้เพชรมาอีกนะครับแล้วก็รายวันอะไรพวกนี้อีกเนาะเดี๋ยวเราไปกดตู้กาชาอาวุธบ้างดีกว่าตอนนี้อันนี้อ๋ออันนี้มันรวมกันด้วยเวลากดกาชาอาวุธกับไอตัวตู้นะครับรวมแล้วมันคือ145ถ้าตู้จริงนี่ผมกดอันนี้ไป40อันนี้ไป93นะเอ๊ะทำไมมันรวมกันแล้วมันไม่ลงตัววะเดี๋ยว40บวก93มันก็133ดิอ๋ออันนี้12คือเราเคยกดอาวุธหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเออประมาณนั้นแหละมันหายไปไหน12ช่างมันโอเคมากาชาอาวุธจริงๆเขามีเทียร์ลิสต์อาวุธด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวอาจจะเอาข้อมูลมาลงให้อีกทีนึงเดี๋ยวขอไปรวบรวมก่อนเพราะว่ารู้สึกมันจะเป็นเทียร์ลิสต์ที่มาจากของเซิร์ฟเวอร์จีนนะซึ่งมันจะมีอาวุธบางอย่างที่มันยังไม่เข้ามาในตอนนี้นะครับโอกาสได้เลเจนดารี่ 5% อีพิก20ขอแค่อีพิกก็โอเคแต่ถ้าได้เลเจนด์นี่ก็เยี่ยมเลยจัดไปวันนี้ดวงมาแล้วมันต้องได้แล้วสูตรเลเจนด์มา1อันเป็นดาบด้วยครับลิมิเทชั่นโอ้โหโบนัส A พัดพัดเบส ATK 440ดาบอย่างเท่Enchant Armament ได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ Sword Art อันนี้เป็นดาบบัฟโอ้โหบัฟสเตนนี่ถ้าบัฟสเตนก่อนแล้วตีนี่ไส้เซยออกมากอง อะตัวกาชาอาวุธเราเหลือ1อ๋อมันไม่นับรวมที่ไงมันก็ยัง145อยู่ตัวอาวุธไม่รวมไม่รวมแต่ว่ามันไปโผล่ไหนมันรู้12น่าจะนับตอนช่วงแบบกด1อะไรหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเถอะนะโอ้วันนี้ดีใจได้ตัวละครระดับ SSR มา2ตัวเลยจากการสุ่มไปเท่าไหร่ 1,830 โลนะถือว่าคุ้มแล้วได้ที่ S 2ตัวด้วยนะแต่ว่าประเด็นคือน้ำยา EXP มันไม่มีนะก็ต้องค่อยๆฟาร์มไปนะครับโหตอนนี้ตัวระดับ SSR นี่มีรอคิวอัพอยู่นะทั้งลุงมอร์แกนนะครับแล้วก็อะไรนะแม่ชีสายโหดนะสายแลกเลือดอย่างฟาวติน่านะครับตัวนี้ก็ได้มายังไม่ได้ปั้นเลยเพราะว่าดาบผมเยอะเหลือเกินมีทั้งแคเรียนเวโรนิก้าและมอร์แกนอีกแล้วก็นี่ตัวใหม่กอเรียนะครับเจ๊พลังเพลิงขี้เมาเดี๋ยวค่อยมาปั้นกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแอชลี่นะครับน้องธนูโรคจิตในชุดญี่ปุ่นเป็นเหมือนเป็นนินจามีปีกดำด้วยตัวนี้โหดจริงอ่ะบอกเลยอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับกับเกมแนว Tactical Turn-based RPG นะครับหรือว่าแนววางแผนแนว Turn-based อะไรแบบนี้นะภาพอนิเมะน่ารักน่ารักนี่คิดถึงเกมแนวนี้ก็คิดถึงช่องผมไว้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ